เมื่อก่อนนะเอ๋เคยมีไฝอ่ะที่แก้มซ้ายนะแต่ว่ามีหมอเขาบอกว่าไม่ดีก็เลยเอาออกมันมีขึ้นตำแหน่งเนี้ยเอาออกไปตั้งนานแล้วคือไฝที่แก้มด้านซ้ายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนรักสวยรักงามนะคะผู้ใดมีไฝที่แก้มซ้ายจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนิสัยหยิ่งไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆมักจะเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมตามสังคมมักจะมีปัญหาในการเข้ากลุ่มเป็นคนที่จะได้ลูกหลานดีจะได้ลูกหลานบุตรบริวารดีก็คือว่าลูกหลานจะดูแลในยามชราอย่างดีแล้วก็มักจะได้คู่ต่างชาติคนที่มีไฝที่แก้มซ้ายนะคะคนที่มีไฝที่แก้มซ้ายเนี่ยหากเป็นผู้ชายนะคะก็จะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงดีขยันขันแข็งมีมานะอดทนเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนชอบสังสรรค์ชอบสมาคมมักจะเป็นคนที่มีกามอารมณ์เล่าร้อนเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้สติปัญญาฉลาดหลักแหลมนะคะเป็นคนเจ้าชู้อยู่ไม่วายมักจะมีลูกเมียหลายคนเป็นคนมากชู้หลายผัวคู่ครองที่แท้จริงอ่ะอยู่กันได้ไม่นานนักเป็นคนที่มีความรักค่อนข้างมากมีความรักหลายมีความรักหลายรสชาติไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในเรื่องทางเพศโชคชะตาวาสนาเป็นคนมีเสน่ห์มากจะได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่มีหลักฐานมั่นคงจะได้รับความสุขจากเพศตรงข้ามอย่างดีนี่คนที่มีไฝที่แก้มซ้ายนะคะหากส่วนคนที่มีไฝตรงเนี้ยที่แก้มของผู้หญิงจะไม่เหมือนกับของผู้ชายคือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะมากชู้หลายเมียหากเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเกณฑ์จะได้คู่เป็นคนต่างชาติค่ะผู้หญิงที่มีไฝที่แก้มซ้ายเนี่ยเนื้อคู่เป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างภาษากันหรือไม่ก็เกิดไกลกันค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่มีไฝที่แก้มซ้ายเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเป็นคนพอใจในเรื่องอภิรมย์เรื่องเซ็กส์เป็นคนรักสวยรักงามนิสัยสนุกสนานร่าเริงเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบแสวงหาความจริงนิสัยฉลาดรอบรู้ชอบท่องเที่ยวชอบอาหารรสแปลกๆมีความสนุกสนานลื่นเลงชอบท่องเที่ยวชอบทานอาหารรสแปลกใหม่ชอบพบเจอผู้คนเป็นคนสนุกสนานเป็นคนติดจะเจ้าชู้เป็นคนที่ชอบกีฬาหรือเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงไม่ชอบเรื่องเครียดสติปัญญาดีเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นคนฉลาดทันเหตุการณ์และนำสมัยอยู่เสมอในด้านโชควาสนานะคะมักจะเป็นคนที่มีโชคดีซึ่งอาจจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ได้ทรัพย์สินเงินทองจากผู้ปกครองหรือจากคู่ครองของตนเองตลอดจนคนใกล้ชิดสนิทสนมก็อาจจะนำโชคลาภมาให้อยู่เสมอจึงไม่ค่อยได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองที่หลายไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็มักจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจะมีคนให้ความช่วยเหลืออย่างตกต่ำค่ะนี่คือคนที่มีไฝที่แก้มซ้ายนะคะส่วนผู้ชายที่มีไฝที่แก้มขวานะคะผู้ชายที่มีไฝที่แก้มขวานะคะก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่ซื่อตรงนะคะจงรักภักดีมีความมานะภาคเพียรเป็นคนทรหดอดทนมักเป็นคนเชื่อคนง่ายลุ่มหลงคนได้ง่ายไม่ค่อยคิดหาเหตุผลมักจะโมโหร้ายใจดำอมหิตอาฆาตพยาบาทแรงอาฆาตพยาบาทแรงนะคะในผู้ชายเนี่ยจะอาฆาตพยาบาทสติปัญญาเนี่ยก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีปฏิภาณไหวพริบสักเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยฉลาดทางด้านโชควาสนานะคะอาศัยความอดทนมานะพยายามจึงทำให้เป็นคนที่สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอันคับแคบได้คือเป็นคนที่ติดจรรยาสันโดษนะคะแล้วก็ได้รับความสุขใจจากการที่ว่าเป็นคนที่รู้จักเจียมตัวแล้วก็เป็นคนที่พอเพียงนะคะสามารถอยู่ได้ในฐานะที่ว่าอัตคัดก็คือว่าเป็นคนที่ไม่สู้จะรวยเท่าไหร่นะจะเป็นหลักเป็นฐานเมื่อวัยชราหรือหาความสุขได้จากการเข้าทางธรรมแล้วก็ได้บุตรบริวารเนี่ยอุปการะหรืออาจจะมีความสุขจากการถือบวชคู่ครองเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะจะได้คู่ครองเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางด้านการงานมาก่อน
ฐานะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่มีอุดมคติตรงกันและมีรสนิยมแบบเดียวกันค่ะส่วนไฝที่แก้มขวาของสตรีนะคะสตรีใดมีไฝที่แก้มขวานะคะก็คือจะเป็นคนที่ซื่อตรงพูดน้อยคิดมากไม่ค่อยจะขยันทำงานเท่าไหร่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายเป็นคนใจแข็งใจดำพอใจในเรื่องกามอารมณ์อันเล่นลับและร้อนแรงมักจะเป็นคนขี้กลัวนะคะสติปัญญาไม่สู้จะฉลาดนักมักขาดปฏิภาณไหวพริบคิดไม่ค่อยลึกโชคชะตาวาสนาในชีวิตเนี่ยไม่ค่อยจะมีความทุกข์และเดือดร้อนเพราะเป็นคนที่ว่าจะมีคนคอยอุปถัมภ์นะคะอาจได้รับความอนุเคราะห์จากสตรีหรือมีนารีอุปถัมภ์นะคะจะได้นารีที่มีฐานะมั่นคงอุปถัมภ์มีคนรวยอุปถัมภ์ก็จะได้รับความสุขไปตลอดชีวิตถ้ามีบุตรก็ถือว่าได้ลูกที่พึ่งพาได้ถ้าได้สามีก็ได้สามีที่พึ่งได้คู่ครองเป็นคนที่มีฐานะดีค่ะแต่ว่าอาจจะได้คู่ครองอ่ะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาก่อนนั่นก็คือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองเป็นคนไม่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูดวงกันต่อไปนะคะว่าไฝตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ยังไงท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะ